สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกองนี้ที่ว่ามานะครับรายการที่เราจะอัปเดตสถานการณ์ตลาดมุมมองคลิปการลงทุนรวมทั้งกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นะครับกับผมต้นสลายยุทธแก้วเกตและนักกลยุทธ์ของเรา2ท่านนะครับคุณมิกอภิวัฒน์ณประธานสุขและคุณภูภูริพัฒน์ละเอียดธนกิจครับสวัสดีครับคุณมิกคุณภูครับครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามากันในหัวข้อสงครามเงินเฟ้อ ECB 3สิ่งที่ต้องจับตาสัปดาห์นี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าประเด็นเรื่องของสงครามเนี่ยมีมาสักระยะนึงแล้วแต่ว่าพัฒนาการหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วมันจะกระทบกระเทือนกับตลาดหุ้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีคุยกันถึงเรื่องของ Inverted Yield Curve ด้วยว่าตอนเนี้ยสัญญาณที่มันจะเป็น Inverted Yield Curve เนี่ยบอล2ปี10ปีที่จะติดลบแล้วมันจะเกิดการ recession หรือภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีโอกาสเกิดมั้ยแล้วถ้าเกิดแล้วมันจะ recession มั้ยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยวิเคราะห์กันนะครับเช่นเคยครับผมขอมาตรงหน้านี้ก่อนนะครับ market recap นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราคุยกันถึงเรื่องภาพรวมของสภาวะตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงกันทั่วหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นยุโรปนะครับจากเรื่องของความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับส่วนสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับทั้ง WTI ทั้ง Brent นะครับวิ่งทะลุ120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นไปแล้วนะครับรวมทั้งราคาทองคำนะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นนะครับส่วนสินทรัพย์ปลอดภัยสินทรัพย์เซฟเฮฟเว่นอย่างพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เราจะเห็นว่าตลาดภาพรวมของตลาดทั่วไปยังคงกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนอยู่นะครับซึ่งมาในสัปดาห์นี้นะครับเราต้องถามพี่มิกนิดนึงครับ key takeaway ครับที่เราอยากจะบอกนักลงทุนประจำสัปดาห์นี้สั้นๆคืออะไรบ้างครับครับคุณต้นแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเอาสั้นๆเลยนะฮะสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้แล้วเราจะซื้อตอนไหนใช่ไหมครับตลาดผันผวนหนักแต่เราก็อย่าเพิ่งพักการลงทุนนะครับคือเรายอมรับว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยมันยังคงกดดันตลาดอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องแพนิคตามนะครับซึ่งการที่เราเห็นว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเสมือนจะ risk off นะเพราะว่าตัว US Treasury Yield โดยเฉพาะระยะ10ปีเนี่ยมีการปรับตัวมาเร็วมากอันเนี้ยมันถือว่าเป็นสัญญาณของ risk off และทำให้ตลาดต้องปรับตัวลงต่อซึ่งเราคิดว่ามันเป็นแค่ safe haven flow เท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นสัญญาณที่ตลาดเนี่ยเป็นภาวะ risk off และนำไปสู่ภาวะ recession อย่างที่คาดคิดกันนะครับดังนั้นก็ยังไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยก็จะมีที่สำคัญจะมีเรื่องของการประชุม ECB ที่เดี๋ยวเราจะมีการวิเคราะห์ให้ดูกันว่าผลมันเราคาดการณ์ว่าผลจะเป็นอย่างไรและจะกระทบตลาดอย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เราเองคงมองข้ามไม่ได้ก็คือการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพฤหัสนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่ามันก็ยังมีแนวโน้มชัดเจนใช่ไหมครับว่าเงินเฟ้อคงจะเพิ่มขึ้นพุ่งขึ้นแหละเพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยก็อาจต้องระวังอยู่นะครับสำหรับคำแนะนำการลงทุนประจำสัปดาห์นะครับเราเองยังคงแนะนำว่าท่านที่รับความเสี่ยงได้เนี่ยเรายังคงแนะนำให้ทยอยสะสมพวกหุ้นกลุ่มไซเคิลอย่างเช่น KT Energy หรือแม้กระทั่ง TBS ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้อย่างตัวชิลเนี่ยก็ถือว่าย่อตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนกองทุนที่มีเขาเรียกว่ามี exposure กับทางด้านฝั่งยุโรปอย่างเช่น KT Finance หรือว่า One Euro Q เนี่ยรวมถึงพวกกองตราสารต่างๆเราก็มองว่าโอเคก็ยังคงผันผวนอยู่นะครับท่านใดที่คิดว่ายังรับความเสี่ยงมากไม่ค่อยได้เนี่ยก็แนะนำให้ถือครองเราดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับส่วนกล้อง EM อย่างเช่นอินเดียก็อาเซียนเนี่ยเรายังมองว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่เข้าไปทยอยสะสมได้ถามว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเรามีคำตอบให้กับในช่วงท้ายนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่มิกครับเช่นเคยครับหน้าถัดมาครับสรุปโพย performance ของโพยกองทุนเด็ดประจำสัปดาห์เรานะครับก็สัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นปรับตัวลงกันทั่วหน้าก็ไม่พ้นไม่รอดครับก็ลงกันทั่วหน้าเหมือนกันนะครับสำหรับกองทุนที่เราแนะนำนะครับแต่ว่าเราอยากจะให้สังเกตนิดนึงเราจะเห็นตัว TSP Port TSP Model 5นะครับลงน้อยนะครับคือลบแค่ 0.32% เท่านั้นในขณะที่ตัวอื่นลงค่อนข้างเยอะนะครับก็จะบอกว่าในแง่ของการทำ Asset Allocation การจัดพอร์ตแบบว่าทำได้ง่ายมากแล้วก็เห็นผลชัดเจนเนี่ยลงทุนในโมเดล TSP โมเดล5เนี่ยมันก็ให้ภาพดาวไซด์ที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นกองทุนที่เหมาะที่
จะลงทุนเป็นคอร์พอร์ตนะครับแต่ในขณะที่กองอื่นที่เราลงทุนเป็นอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยเอาท์ลุคก็ยังคงดีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช็อตเทอมนอยส์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับก็สะสมทยอยสะสมได้ถ้าเกิดใครมีแล้วเนี่ยอาจจะรอดูสถานการณ์สักนิดนึงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดยังกังวลเรื่องภาวะสงครามหรือความเสี่ยงอยู่นะครับถัดมาครับจะเป็นหัวข้อใหญ่ๆที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเราจะมีด้วยกัน3หัวข้อด้วยกันนะครับจะเป็นการถามคำประเด็นยอดฮิตนะครับแล้วก็ให้นักกลยุทธ์ของเรานะครับมาตอบเลยนะครับอย่างหัวข้อแรกครับเรื่องของสงครามยังไม่จบโลกจะยังพบความผันผวนนะครับแล้วก็มีเรื่องของนักลงทุนส่วนใหญ่ก็เริ่มมากังวลเห็นเริ่มพูดถึงกันแล้วว่า inverted yield curve หรือ2 10 year spread ที่มันจะติดลบเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมและถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาวะ recession หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่นะครับเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับและประเด็นที่2ครับคือเรื่องของจับตาเงินเฟ้อครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลกับเงินเฟ้ออย่างไรนะครับแล้วก็ดูท่าทีของ ECB ด้วยว่า ECB เนี่ยมีแนวโน้มจะทำอย่างไรในช่วงหลังจากนี้นะครับและหัวข้อสุดท้ายครับแน่นอนครับเราก็สรุปกันที่ว่าลงในสภาวะที่ผันผวนแบบนี้เนี่ยเราจะลงทุนกันที่ไหนดีนะครับอันนี้คือ3หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับเรื่องของสงครามยังไม่จบโลกจะยังพบกับความผันผวนครับจริงๆเราก็เห็นภาพรวมของตลาดหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็ปรับตัวลงกันเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียยูเครนอยู่แล้วก็ลงกันระเนระนาดเลยแต่คราวนี้นักลงทุนส่วนใหญ่ก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันกระทบกระเทือนกับฝั่งยุโรปขนาดไหนและจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วจริงๆแล้วอยากจะถามภูอีกนิดนึงคือว่ามันมีสถิติไหมในสภาวะสงครามในอดีตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาประมาณกี่วันและ recovery period เป็นเท่าไหร่ครับภูครับครับสวัสดีพี่ต้นแล้วก็สวัสดีท่านนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่าตัวสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยืดเยื้อยาวนานนะครับยังไม่ได้มีข้อยุติทันทีทันใดนะครับแต่ว่าในโลกการลงทุนเนี่ยก็เราได้เห็นผลกระทบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เฉพาะเพียงแต่ตลาดหุ้นนะครับตลาดบอนรวมถึงพวกสินค้าพวกภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็มีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะผันผวนน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับถามว่าในเชิงของผลกระทบในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยยุโรปกระทบกระเทือนหนักไหมนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าดูเป็น direct exposure นะครับก็คือเรื่องของรายได้ที่มาจากรัสเซียหรือว่ายูเครนเองเนี่ยสัดส่วนรายได้ของบริษัทในยุโรปที่อยู่ในดัชนีหลักๆอย่างเช่นในส่วนของตัว MSCI ยุโรปเองเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับแค่ 1.5% เท่านั้นสำหรับตัวรายได้ที่มาจากรัสเซียนะครับแต่ว่าสิ่งที่นักลงทุนกังวลกันแล้วทำให้ตัวตลาดปรับตัวลงค่อนข้างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือจริงๆต้องบอกว่าเริ่มมาจากช่วงวันอาทิตย์ที่ทางคุณแอนโทนีบิลกินนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเองเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยว่ากำลังหารือเรื่องของการแบนการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ารัสเซียเองเนี่ยแม้ว่าจะมีสัดส่วนการค้าโลกกับโลกไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ารัสเซียเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานนะครับผู้ผลิตแล้วก็ป้อนพลังงานให้กับโลกนะครับค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในทางฝั่งยุโรปนะครับก็จะเห็นว่ามันก็แม้ว่ายุโรปเองเนี่ยจะมีรายได้โดยตรงกับรัสเซียไม่เยอะแต่ว่ายุโรปก็ต้องยังพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบทางอ้อมนะครับทำให้ตลาดมีความกังวลกันเรื่องของเงินเฟ้อนะครับพุ่งสูงขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของตัวเศรษฐกิจยุโรปเองด้วยว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของภาวะสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นมันยืดเยื้อแล้วมันทำให้เรื่องของเงินเฟ้อสูงกระทบกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนนะครับอันนี้ก็เป็นความกังวลที่เรียกกันว่าเป็นกังวลเรื่องของ stagflation นะครับก็คือเงินเฟ้อสูงในขณะที่เศรษฐกิจเติบโตได้ช้าลงนะครับแต่ว่าเราก็มองว่าประเด็นเนี้ยจริงๆไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนะครับตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปเองเนี่ยโดยรวมก็ยังถือว่ายังเติบโตได้ดีอยู่นะครับเรื่องของพลังงานเองเนี่ยมันก็มีแหล่งทดแทนเพียงแต่ว่าก็แน่นอนน่ะว่าเราก็ยอมรับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงขึ้นจากประเด็นนี้นะครับแต่ว่าก็ยังต้องติดตามกันต่อว่าตัวพัฒนาการของสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเองเนี่ยจะจบลงเมื่อไหร่
แล้วก็จบลงอย่างไรนะครับคิดว่าตัวรัสเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะให้ยืดเยื้อยาวนานนะครับก็พยายามจะรีบจบให้เร็วที่สุดเหมือนกันนะครับรวมถึงฝั่งยุโรปเองด้วยก็จริงๆช่วงหลังก็ต้องบอกว่ามีการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งอื่นเยอะขึ้นนะครับทั้งในส่วนของการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐเป็นต้นนะครับรวมถึงการพึ่งพาพลังงานพวกพลังงานสะอาดต่างๆนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับในส่วนของการลงทุนนะครับส่วนที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีในส่วนของตลาดหุ้นในกลุ่ม EM ประเทศอื่นๆนะครับนอกเหนือจากรัสเซียนะครับเพราะว่าในส่วนของสัปดาห์ก่อนนะครับในหน้าถัดมาเนี่ยจะเห็นว่าทาง MSCI เองเนี่ยได้มีการตัดเอารัสเซียนะครับออกจากการคำนวณในดัชนี MSCI EM นะครับก็ทำให้พวกพาสซีฟฟันด์ต่างๆนะครับที่ลงทุนอิงตามดัชนีเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องมีการปรับน้ำหนักการลงทุนในรัสเซียออกนะครับแล้วก็ไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในประเทศอื่นแทนนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวจีนไต้หวันอินเดียเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นในแง่มุมดีๆบ้างนะครับว่าอาจจะมีเรื่องของตัวฟันโฟเนี่ยไหลเข้าในประเทศเหล่านี้นะครับรวมถึงในเอเชียโดยรวมด้วยนะครับที่มองแล้วก็ตัวพื้นฐานเองเนี่ยก็ค่อนข้างได้ประโยชน์แล้วก็ผลกระทบจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดนะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่าก็ต้องระวังเรื่องของเงินเฟ้อที่สูงที่จะกระทบกับประเทศที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับในส่วนของคำถามที่คุณต้นถามไว้นะครับว่ากระทบแล้วเนี่ยมันเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมันมีอะไรอ้างอิงไหมเกิดขึ้นยาวนานหรือเปล่ามันจะได้เร็วไหมนะครับก็อยากให้ดูในหน้าถัดมานะครับก็เอาชาร์ตมาจากทางตัวซิตี้นะครับเขาก็มีการทำการศึกษาข้อมูลในอดีตนะครับก็เห็นว่าเรื่องของ geopolitical risk หรือว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นในโลกเนี่ยก็คือหลายครั้งแล้วนะครับก็เขานับไปตั้งแต่Pearl Harbor นะครับในปี1941นะครับอันนี้ก็เหตุการณ์นั้นเนี่ยเรียกว่าตลาดหุ้นปรับตัวลงค่อนข้างยาวนานนะครับกว่าจะถึงจุดบอททอมเนี่ยก็คือกินเวลาไปเกือบครึ่งปีนะครับ143วันนะครับแล้วก็ใช้เวลากว่าเกือบปีกว่าที่ตลาดหุ้นจะฟื้นตัวนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยก็เห็นว่าตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่านั้นนะครับถ้าดูค่าเฉลี่ยเนี่ยโดยที่ตัดเอาเหตุการณ์Pearl Harbor ออกนะครับก็เห็นว่าตัวตลาดหุ้นเนี่ยกว่าจะบอททอมเนี่ยก็คือนับจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับก็ประมาณเกือบ13วันนะครับ 12.7 วันนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการฟื้นตัว recovery เนี่ยก็ประมาณ33วันนะครับก็ประมาณเดือนเศษๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยด้วยเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยยังผ่านมาไม่ถึงเดือนนะครับกับเรื่องของที่รัสเซียเข้าไปบุกยูเครนนะครับก็อาจจะให้ท่านนักลงทุนเนี่ยเห็นชาร์ตนี้ก็คงต้องอดใจรอกันสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าจะบอกว่าตัวเวลาในการฟื้นตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือว่าไม่นานนะครับรีคอฟเวอรี่เนี่ยแป๊บเดียวก็ฝักสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับท่านนักลงทุนที่เห็นว่ามีการลงทุนแล้วขาดทุนอยู่ในช่วงนี้เนี่ยพอร์ตมีการปรับตัวลดลงทุกวันเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับควรจะขายออกไหมนะครับก็ดูตามชาร์ตด้านขวามือได้นะครับก็จะเห็นว่าทางซิตี้เองเนี่ยเขาก็มีการเก็บสถิตินะครับว่ามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยมีดรอดาวเกิดขึ้นมี geopolitical risk ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยแต่ยังไม่ขายออกนะครับก็คือเก็บมาสถิติเมื่อไหร่ปี1990เนี่ยเห็นว่าถ้า fully invest เนี่ยก็ผลตอบแทนเนี่ยจะดีที่สุดนะครับก็คือจะชนะกับซีนาริโออื่นๆนะครับก็คือถ้าเราไปลงทุนแล้วเราขายเอาไปก่อนเนี่ยแล้วตลาดมันฟื้นกลับมาค่อนข้างเร็วแล้วเราพลาดการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยในช่วง10วันแรกไปเนี่ยก็อาจจะมีผลตอบแทนที่ลดลงนะครับจาก 10.8% เหลือแค่ 7.5% นะครับแล้วก็ลดลงน้อยกว่านั้นอีกถ้าเรามีการขายแล้วก็หายขาดหายไปยาวนานกว่านั้นนะครับซึ่งเขาจับสถิติดูเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นมักจะฟื้นตัว10วันที่ดีที่สุดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นภายใน2สัปดาห์หลังจากที่เหตุการณ์เกิด10วันที่แย่ที่สุดนะครับคือตลาดมันลงไปหนักๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติในอดีตนะครับแล้วก็มีการศึกษาจริงๆจากหลายๆที่เหมือนกันนะครับที่ค่อนข้างตอกย้ำตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนักลงทุนก็ยังไม่ต้องรีบขายนะครับถ้ามันไม่ได้กระทบกับเรื่องของพื้นฐานการลงทุนหรือว่าสิ่งที่ท่านถืออยู่มากนักนะครับก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการขายแล้วก็พลาดโอกาสในการลงทุนไปนะครับยังไงครับภูก็คือเหมือนเรา fully invest เนี่ยถ้าเกิดตลาดหุ้นมันปรับตัวลงเนี่ยบางคนก็ลงทุนเพิ่มหรือว่ายังไงครับ
ในกรณีที่ของ City Group ที่เอามานะครับคืออันเนี้ยพูดถึงในกรณีที่ลงทุนแล้วถือไว้เลยเพียวๆนะครับคือไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มด้วยนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งลงทุนเพิ่มเนี่ยก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะเราซื้อด้วยราคาที่ต้นทุนที่ต่ำลงเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เรามีต้นทุนถูกเฉลี่ยที่ต่ำลงไปอีกแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคือเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์มันจะจบเมื่อไหร่เหตุการณ์มันจะอาจจะปรับตัวลดลงไปแย่กว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะต้องใช้เวลายาวนานอาจจะเกิดแบบเป็นสงครามนะครับอย่างเช่นในส่วนในชาร์ตเนี่ยจะเห็นว่าช่วงที่เกิดเพอร์ฮาร์เบอร์เนี่ยก็คือสงครามโลกครั้งที่2นะครับอันนั้นก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานในการกว่าที่ตลาดจะฟื้นตัวแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ลุกลามเป็นสงครามอย่างที่เคยเกิดมาในอดีตเนี่ยเราก็มองว่าเหตุการณ์ก็ปกติเนี่ยมักจะจบเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่เรามีการลงทุนไว้อยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินในการลงทุนมากนักเนี่ยก็โดยปกติเนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับก็เป็นการ fully invest โดยที่ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับภูครับก็จริงๆแล้วมันก็กระทบนะเนาะกระทบเรื่องของราคาพลังงานแล้วมันทำให้เงินเฟ้อพุ่งแล้วก็คนก็จะกลัวเกิดภาวะ stagflation นะครับแต่คราวนี้เนี่ยจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันกับพี่มิกครับเดี๋ยวเขาจะมีตัวเลขเศรษฐกิจบอกว่า stagflation มีโอกาสเกิดหรือเปล่านะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของการลงทุนนะฮะถ้าเกิดเราไม่แพนิคจนเกินไปแล้วปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีค่อนข้างสูงมากกว่าที่เราจะไปแพนิคที่ไปคัทซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มันก็เลยจุดคัทแล้วเหมือนกันนะครับเราก็คาดหวังว่าสงครามน่าจะจบเร็วๆนี้นะเพราะว่าสมัยใหม่การทำสงครามเขาไม่ได้ทำเรื่องของการลบกันเขาทำเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรอย่างอื่นมากกว่านะครับเราก็คาดหวังกันว่ามันน่าจะจบในเร็ววันนี้ซึ่งตามสถิติภูก็แบบสมัยใหม่ก็เดือนเศษๆใช่ไหมก็ใช่ครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดจบก่อนก็ดีไปนะครับโอเคอันนี้น่าจะทำให้นักลงทุนเห็นภาพได้บ้างว่าในสมัยอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็พีเรียดประมาณไหนแล้วการลงทุนในหุ้นผลตอบแทนเนี่ยก็มันถ้าเกิดเราไม่ได้แพนิคขายก่อนก็ยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับขอบคุณครับภูครับอ่ะคราวนี้เราคุยกันต่อเรื่องของรัสเซียยูเครนครับอันนี้ต้องถามพี่มิกนิดนึงคือมันมีข่าวว่ารัสเซียจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้นะครับก็มันมีโอกาสจริงไหมครับถ้าเกิดมันชำระหนี้เนี่ยมันจะกระทบกระเทือนยังไงมันมีเหตุการณ์อะไรที่จะอัปเดตได้บ้างครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่มิกคำถามต่อมาจะถามพี่มิกว่า inverted yield curve เนี่ย to 10 year spread เนี่ยถ้ามันติดมันมีโอกาสติดลบไหมถ้าเกิดมันติดลบแล้วเนี่ยมันจะเกิด recession หรือไม่ครับภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยหรือไม่แล้วก็รวมทั้งให้พี่มิกอัปเดตเรื่องของ stagflation ในยุโรปจะเกิดหรือเปล่านะครับเชิญครับครับก็เรามาดูก่อนในเรื่องของตัวรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ที่มันดูเหมือนว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นเนี่ยมันเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้นักลงทุนบางส่วนนะกันเนาะคิดว่า US ยุโรปรวมถึงประเทศอื่นในโลกเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะ recession หรือไม่นะครับซึ่งในประเด็นแรกต้องมาดูกันที่ในส่วนของตัวรัสเซียยูเครนก่อนว่าทำไมมันถึงทำให้นักลงทุนเนี่ยคิดอย่างนั้นนั่นเป็นเพราะว่าคือถ้าเกิดเราดูอินดิเคเตอร์ในตลาดการเงินอย่างเช่นพวกตัว CDS spread ของรัสเซียยูเครนเนี่ยคือมันก็ยังแน่นอนว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแหละนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นแค่ใน2ประเทศนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันนำมาสู่การที่เครดิตเรตติ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็น S&P Fitch หรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยทาง Moody เองเขาก็ออกมาลดเครดิตเรตติ้งของรัสเซียเนี่ยลงมาเหลือแค่ CA เอาพูดง่ายก็คือลงมาต่ำกว่าตัว Investment Grade นะครับมันเลยทำให้คนกังวลว่าอย่างเงี้ยถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อเนี่ยรัสเซียก็อาจมีโอกาสที่จะดีฟอลต์ก็ได้ซึ่งการที่รัสเซียดีฟอลต์เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบในเชิงเซนติเมนต์ต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกได้นะครับแต่คิดว่าการสไปค์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นแค่เซนติเมนต์ของการลงทุนแหละถามว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยที่ประเทศทั่วโลกมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเขาจะสามารถดีฟอลต์ได้ง่ายอย่างนี้หรือไม่ก็คิดว่ามีโอกาสแต่ก็น้อยลงเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยหลังจากอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าในสัปดาห์แล้วเนี่ยเขามีการที่ยันลงว่าทางธนาคารถูกแบนออกจากสวิฟต์ใช่ไหมครับฉะนั้นก็เป็นการเราคาดเขาอย่างแรกเลยเนี่ยเขาต้องไปพึ่งพาเขาก่อนซึ่งตรงนี้ก็มีข่าวว่าเขาเองก็อาจจะเตรียมการย้ายระบบการชำระเงินของเขาเนี่ยไปใช้ยูเนียนเปย์เหมือนของทางจีนก็ได้ไปร่วมกับทางจีนให้จีนช่วยก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามันใช้ได้เพราะเอาจริงทางยูเนียนเปย์เนี่ยก็มีสมาชิกอยู่ค่อนข้างเยอะ
ถ้าผมจำผิดน่าจะประมาณเกือบ200ประเทศประมาณ180-200นะครับดังนั้นถ้าเกิดทำได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็คงจะช่วยชะลอการเกิดดีฟอลต์ของทางฝั่งรัสเซียไปได้ก็ยังคงมีความเป็นไปได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตของทางสถานการณ์ว่าอย่าเพิ่งแพนิคกันมากเกินไปนักนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าทุกคนคงแพนิคแหละเพราะไม่ใช่แค่พวกเราใช่ไหมครับหากไปดูในสไลด์ถัดไปเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกเองก็ยังคงมีความกังวลในเรื่องของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจหากสงครามยังยืดเยื้อครับตรงเนี้ยมีคำถามเข้ามามากว่าขอให้ท่านดูในรูปของทางด้านบนนะครับเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยซึ่งก็คือตัว two ten spread ของทางด้านพันธบัตรรัฐบาลของฝั่งสหรัฐครับตอนนี้เห็นว่าสเปรดเนี่ยจะเห็นว่าปรับตัวลงมาจังต่อเนื่องเลยซึ่งผมก็เลยกังวลว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันจะถึงขั้นที่จะเกิด inverted yield curve หรือตัวอัตราผลตอบแทนระยะ10ปีเนี่ยต่ำกว่า2ปีหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดในเชิงทฤษฎีเนี่ยการที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวต่ำกว่าระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่บอกว่าต่อไปอ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้นะครับแต่ถามว่าณตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐจะเกิดขึ้นอย่างนั้นไหมเราคิดว่าอย่างโอกาสแค่น้อยถามว่าแค่น้อยเพราะว่าเราบอกได้เลยว่าการที่ตอนนี้การที่ตัว two ten spread มาปรับตัวมาเร็วมากเนี่ยนั่นคือ1มาจาก safe haven flow ก็คือคนกังวลแพนิคกับสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนซึ่งยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรและจะจบลงได้เร็วหรือไม่เพราะปัญหาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอย่างนี้เนี่ยมันบางทีแล้วมันอาจจะแมปกับสถิติในอดีตที่ผ่านมาอาจจะค่อนข้างยากใช่ไหมครับเพราะว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างแตกต่างกันเป็นเคส by เคสไปนะครับแต่ทำให้ยูระยะยาวปรับตัวลงเร็วแต่ในขณะที่ยูระยะสั้นอย่าง2ปีเนี่ยมันกลับปรับพุ่งขึ้นเร็วโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐนั่นเป็นเพราะคนยังมีการ price in ว่าเฟดเนี่ยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องอยู่นั่นเองสองเหตุผลนี้เราทำให้ตัวสเปรดเนี่ยมันปรับตัวลงมาเร็วมากแต่ถามว่าจะเกิด recession ไหมก็คือยังนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติลองเอาง่ายๆผมเราย้อนดูใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ two ten spread เคยติดลบอยู่แป๊บหนึ่งในช่วงประมาณสักกลางปี2019ที่เราทำเป็นเส้นแดงขั้นไว้นะครับผมว่าติดลบนี่คือติดลบก็คือลบแป๊บเดียวถามว่ามาจากอะไรมันไม่ได้มาจากที่ US recession มันมาจาก safe haven flow ตอนที่เกิด trade war 2ที่ตอนนั้นคุณทั้งกำลังอัดกับทางจีนอยู่หนักมากก่อนที่จะมีเฟสวันดิวเกิดขึ้นในช่วงเดือนปลายเดือนปลายปี2019ในช่วงเดือนธันวานะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูตัวเลข GDP เนี่ย GDP จะสหรัฐติดลบไหมก็คือไม่นะฮะก็คือ GDP เขายังบวกอยู่ตลอดแหละเพราะว่ากิจการทางเศรษฐกิจอ่ะมันมีการดำเนินอยู่อย่างเป็นปกติมันเป็นแค่ flow ในการซื้อตัวพันธบัตรรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางสหรัฐเองเคยเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า technical recession เนี่ยครั้งเดียวก็คือในช่วงของโควิดนั่นแหละที่เราทำในรูปนั้นแรกเป็นกรอบสีแดงไว้ก็คือ GDP ลบติดต่อกัน2ครั้งนะครับแต่จากนั้นก็คือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูในภาพถัดไปเนี่ยปัจจัยแรกเลยที่เราบอกว่าตอนนี้มันไม่ได้เกิดว่า recession ใน US ก็คือพวกตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมนะครับถามว่า recession จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเศรษฐกิจเติบโตน้อยเงินเฟ้อสูงอัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ตอนนี้ชาติสหรัฐเป็นอย่างนั้นไหมคำตอบก็คือไม่ใช่ใช่ไหมครับต้นเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของการจ้างงานเนี่ยมันชัดเจนมากใช่ไหมครับจากที่วิกแล้วเนี่ยเราคุยกันแล้วว่า non-farm payroll เนี่ยต้องมาดีกว่าคาดแน่นอนเพราะเศรษฐกิจฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตโอมิครอนอย่างชัดเจนซึ่งสุดท้ายเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าดูจากในรูปด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนประกอบของตัวเลข non-farm payroll ที่ประกาศมาดีกว่าคาดเนี่ยเมนหลังก็จะมาจากภาคสาธารณการและภาคบริการอยู่เช่นเดิมนี่คือตัวนำเลยนั่นแสดงสะท้อนให้เห็นว่าภายในการบริโภคและเศรษฐกิจของสหรัฐภายในประเทศเนี่ยมันกำลังมีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นภาวะโพซิทีฟมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันส่งผลให้รูปทางด้านซ้ายล่างซึ่งก็คือตัว Economic Surprise Index หรือเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดูว่าเพราะเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในช่วงหลังเนี่ยมันดีกว่าคาดไหมซึ่งเราจากที่เราวงสีแดงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันปรับขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับนะครับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยแรกก็คือเพราะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่ recession ยังไม่เกิดนะครับสืบเนื่องไปถึงปัจจัยที่2เนี่ยถัดไปปัจจัยที่2เนี่ยเป็นเรื่องของตัว position ซึ่งมันเห็นชัดเจนว่านี่นะฮะเราเห็น US Treasury เนี่ยปรับตัวลงเยอะมากเนี่ยแต่ถ้าเรามาดูตัวเส้นสีฟ้าที่เป็นเขาเรียกว่า net position ของพวกนักเก็งกำไรเนี่ยเขาก็ยังช็อต US Treasury future อย่างต่อเนื่องเลยครับยิ่งลงยิ่งช็อตเพราะอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการปรับตัวลงมันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่ overreact กับตัว
เน้นรายข่าวมากจนเกินไปคนก็อาศัยจังหวะนี้เป็นการทยอยออกได้โอกาสแล้วทยอยเทคโปรฟิตจากยูเอสเทชูรีดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนเกิดในช่วงมกราคมที่ผ่านมาก่อนที่รัสเซียยูเครนจะหนักขึ้นเนี่ยยู10ปีพุ่งขึ้นเร็วอย่างมากเลยใช่ไหมคุณต้นคนเองก็คงจะเจ็บปวดไม่น้อยตอนนี้ก็เป็นจังหวะออกแล้วนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเส้นกราฟสีส้มด้านบนที่เป็นในเรื่องของตัวการคาดการเงินเฟ้อการคาดการเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เราเคยเรียนมาตลอดอยู่แล้วว่าเมื่อใดที่เราเห็นสัญญาณความแตกต่างระหว่างการคาดการเงินเฟ้อที่สูงขึ้นแต่พอยูปรับตัวลงเนี่ยสุดท้ายมันต้องคอนเวิร์ตเข้าหากันเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยยูก็ต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตามแล้วก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่ต่อไปด้วยนะครับข้อที่2เรื่องของ position มาถึงข้อที่3ในหน้าถัดไปครับข้อที่3ก็คือเรื่องของ earning ถามว่าเศรษฐกิจสหรัฐและตลาดหุ้นเนี่ยจะปรับตัวลงได้อย่างไรในเมื่อ earning มันยังแข็งแกร่งอยู่การเสียตัวทางเศรษฐกิจย่อมนำมาสู่การคาดการณ์ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งเอาข้อมูลจากในอดีตเนี่ยตอนนี้ earning season Q4 เนี่ยจบลงไปแล้วซึ่งถ้าเกิดทุกท่านดูในภาพด้านซ้ายก็จะเห็นว่าเออร์เน็งเซอร์ไพรส์ของบริษัทใน S&P โดยรวมเนี่ยมันก็ยังเปิดเพิ่มมันก็ยังสูงกว่าที่มีข้อคาดการใช่ไหมคุณต้นซึ่งถ้าดูรูปในด้านล่างตัวแท่งบาร์ชาร์ตด้านล่างนะครับจะเห็นว่าแท่งสีน้ำเงินเนี่ยสูงกว่าเออร์เน็งเซอร์ไพรส์ในควอเตอร์สามที่ผ่านมาอีกตรงนี้มันเป็นสัญญาณว่าผลกำไรโดยรวมของบริษัทใน S&P 500เนี่ยมันก็ยังดีขึ้นอยู่แล้วก็สืบเนื่องไปยังภาพด้านขวาในสไลด์ที่เราให้ดูอันนี้ก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็น forward EPS หรือการคาดการณ์การเติบโตของ EPS ในอนาคตนั่นเองก็จะเห็นว่าทั้งด้วยหลักทั้ง3เนี่ยนักวิเคราะห์ก็ยังคาดการณ์ว่า EPS growth ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนะครับดังนั้นจะบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเพราะเข้าสู่ recession แล้วมันก็ยิ่งไม่ใช่เข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็นำมาสู่ข้อ4ครับนี่เป็นข้อเพิ่มเติมนะฮะครับข้อเพิ่มเติมก็คือถามว่าถ้ารัสเซียถูกแบนสหรัฐคว่ำบาตรรัสเซียเยอะเนี่ยมันจะกระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐมากไหมคำตอบก็คือไม่เพราะรัสเซียไม่ใช่คู่ค้าหลักต่อไม่ใช่คู่ค้าหลักหรือที่เขาเรียกว่าเป็นเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์กับสหรัฐนะครับนั้นเราถึงได้เห็นว่าเขาใส่เต็มที่แล้วมันความคว่ำบาตรเนี่ยคงจะอัดไปอย่างต่อเนื่องซึ่งคนที่เจ็บจริงๆอ่ะคงจะไม่ใช่สหรัฐหรอกน่าจะเป็นฝั่งยุโรปมากกว่านะครับซึ่งแต่ยุโรปก็เหมือนที่ท่านทราบดีว่าอาจจะเจ็บหนักในฝั่งของเยอรมันใช่ไหมครับที่มีการนำเข้าพลังงานกับก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเยอะมาถึงที่มาว่าทำไมก็ถึงพยายามยังไม่แน่ว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะยกเลิกการนำเข้าน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดตัวเยอรมันเขายังแบบยังขัดขวางอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะเจ็บหนักซึ่งถ้าเยอรมันเจ็บหนักก็สมผลให้ยุโรปเจ็บหนักเช่นกันนะครับเพราะเยอรมันเป็นที่ใหญ่เนาะใช่ไหมเศรษฐกิจลำหนึ่งของฝั่งยุโรปด้วยก็มันตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราบอกไปแล้วว่ามันคือ second round effect หรือผลกระทบทางอ้อมจากการที่เขามีการแซงชั่นรัสเซียนั่นเองก็คือไม่ใช่ผลกระทบทางตรงแต่ว่าโอเคในเรื่องของ sentiment เนี่ยยุโรปเองก็รับเต็มไปก่อนนะครับสหรัฐก็มีกระโดดบ้างแต่ทุกท่านคงเห็นได้ชัดเจนว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยลงเร็วฟื้นตัวเร็วเพราะเขาไม่ได้มีผลกระทบดังทางตรงจากการแซงชั่นรัสเซียนั่นเองนะครับดังนั้นโดยสรุปเนี่ย inward yield curve ไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกว่าจะต้องเข้าสู่ภาวะ recession เสมอไปและไม่ได้จำเป็นว่าตลาดหุ้นจะต้องปรับตัวลงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงโอเคครับก็เดี๋ยวผมสรุปนิดนึงอ่ะเราพูดถึงเรื่องของ inverted yield curve ถามว่ามีโอกาสเกิดไหมก็อาจจะมีแต่ว่าจะไม่ได้ทำให้เกิดภาวะ recession เป็นเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเนี่ยยังคงแข็งแกร่งอยู่ใช่ไหมครับเราจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่มิครับใช่ครับสรุปก็คือหนึ่งตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่งคนยังคนยังมอง inflation expectation ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับ3 earning growth ก็ยังดีอยู่4สหรัฐไม่ได้เป็นรัสเซียไม่ใช่ trading partner หลักกับสหรัฐเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลโอเคอันนี้คือเหตุผลว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะ recession นะครับแล้วเรื่องของ stagflation ในยุโรปอะครับพี่มีครับเรามองว่าไงครับมองว่าตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะครับถามว่าโอกาสเนี่ยมีมากกว่าสหรัฐแน่นอนแต่ว่าณตอนนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณนี้เพราะอะไรเหมือนกันก็คือ stagflation เกิดขึ้นได้เงินเฟ้อสูง GDP ต่ำการว่างงานก็ต้องสูงซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการว่างงานเนี่ยชัดเจนว่าปรับตัวลงพยอยปรับตัวอย่างต่อเนื่องเลยตามธีมการเปิดเมืองเหมือนสหรัฐเช่นเดียวกันนั่นแหละซึ่งมันก็สะท้อนจากเรื่องของEconomic Surpriseของยุโรปที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันในรูปด้านล่างซ้ายและตัวเลข PMI ทั้งภาคการผลิตและการบริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็
ยังไม่เกิดนะครับจริงๆ PMI มันก็อยู่เหนือ50ก็แสดงถึงสภาวะการขยายตัวใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงของการหดตัวเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปยังคงดีอยู่เนาะน่าจะยังไม่เกิดเรื่องของ stagflation ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าอันนี้จริงๆผมจะบอกว่าที่บูมเบิร์กเขาทำมาเนี่ยหรือจากที่เราคาดการณ์เนี่ยในอนาคตถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อและรุนแรงมากขึ้นอาจจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นคอนดิชันหลักที่จะทำให้ยุโรปต้องเข้าสู่ stagflation นะครับเพราะทุกคนทุกท่านอย่าลืมว่าความแตกต่างระหว่างสมัยใหม่กับสมัยเก่านั่นก็คือเรื่องของการทำ QE ถ้าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขาเห็นว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ stagflation เนี่ยมาตรการกระตุ้นต้องมาโดยเฉพาะมาตรการ QE เหมือนที่เขาเคยทำมาแล้วในช่วงที่เกิดโควิดนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่มิกครับอ่ะเรามาถึงหัวข้อที่2นะครับก่อนหัวข้อที่2ครับขออนุญาตทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณ Little Prince นะครับคุณตรีตะนะครับคุณคุณโมโมนะครับคุณ Prince เอกนะครับแล้วคุณธนทรนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมีคำถามเดี๋ยวเราตอบกันในช่วงท้ายนะครับมีคำถามมาเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราเผื่อเวลาไว้ Q&A นะครับขอบคุณมากครับอ่ะเรามาสู่หัวข้อที่2กันนะครับคือเรื่องของจับตาเงินเฟ้อและ ECB อันนี้เราคุยกับภูครับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาของทั้งในฝั่งสหรัฐและยุโรปเนี่ยออกมาค่อนข้างดีคือมันจะบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้ออย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของ ECB เราจะติดตามจับตาว่า ECB เนี่ยมีแนวโน้มจะทำอะไรบ้างแล้วมันจะกระเทือนกับสภาวะตลาดหุ้นไหมครับภูครับครับก็ในส่วนของตัวเงินเฟ้อนะครับต้องบอกกันว่าองค์ประกอบของเงินเฟ้อในแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับเอาอย่างใกล้ตัวเราก่อนนะครับบ้านเราเมืองไทยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อออกมาถ้าดูเฮดไลน์เนี่ยก็ค่อนข้างตกใจนะครับเพิ่มขึ้น 5% กว่า 5.28% นะครับสูงสุดในรอบ13ปีนะครับแต่ดูหลักๆแล้วเนี่ยก็มาจาก2ส่วนนะครับพลังงานแล้วก็อาหารนะครับก็ในส่วนของตัวเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารล้วนๆเลยนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านเรานะครับหลักๆเลยก็คือพลังงานกับอาหารนะครับอาหารเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นใหญ่นะครับในส่วนของตัวสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อของเขาเนี่ยมันเป็นบอสเบสนะครับก็คือเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะกระจายเป็นวงกว้างนะครับจากหลายๆส่วนเลยนะครับพลังงานเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะครับคือขึ้นกันทั้งโลกแน่นอนนะครับราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกันขนาดนี้นะครับเงินเฟ้อที่มาจากพลังงานเนี่ยก็สูงขึ้นแน่นอนนะครับส่วนที่2นะครับส่วนที่2เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของ reopening นะครับหรือว่าการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ในรูปนี้เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเลขแรงงานนะครับจะเห็นว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะครับรายงานมา 600,000 กว่ารายนะครับ 6.78 แสนรายนะครับดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับแล้วทำไมถึงมาพูดเกี่ยวกับตัวเลขการจ้างงานนะครับก็อยากให้ดูด้านขวามือนะครับก็คือเรื่องขององค์ประกอบของการจ้างงานเนี่ยจะเห็นว่าสีเขียวๆเนี่ยนำมาเลยนะครับถ้าดูเป็นแท่งเนี่ยก็เห็นว่าสีเขียวเนี่ยชัดเจนครับสีเขียวคืออะไรสีเขียวก็คือภาคบริการนะครับหรือว่าเซอร์วิสนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเปิดเศรษฐกิจเป็นการสะท้อนว่าการเปิดเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีมากขึ้นนะครับเรื่องของโควิดโอเมก้าเนี่ยที่กังวลกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็คลี่คลายลงนะครับทำให้เศรษฐกิจกลับมาเปิดมีการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นนะครับมันก็เป็นการเร่งให้ตัวเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยองค์ประกอบส่วนที่3นะครับก็อาจจะเรื่องของการปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับเรื่องของค่าจ้างที่มันสูงขึ้นนะครับทีนี้ก็มาดูในตัวเลขที่มีการรายงานในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับในหน้าถัดมาเนี่ยจะเห็นว่าค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดออกมาทรงตัวนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้น 0.0% month on month นะครับก็คือไม่เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมนะครับก็เป็นการสะท้อนว่ามันเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นว่าค่าจ้างเนี่ยเริ่มปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนี่ยมันเริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วนะครับมีคนกลับเข้ามาสู่ในระบบแรงงานมากขึ้นนะครับเราเห็นเรื่องของLabor Force Participation Rate นะครับหรือว่าอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับมาอยู่ที่ระดับ 62.5% นะครับในหน้าถัดมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์
ครับที่ปรับตัวลดลงนะครับค่อนข้างจะต่ำมากนะครับ 2.15 แสนรายนะครับแล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าอย่างแรกเลยก็คือตัวเลขเศรษฐกิจตลาดเนี่ยยังดีอยู่สะท้อนผ่านตัวเลขแรงงานนะครับเห็นว่าการจ้างงานค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับคนว่างงานน้อยลงนะครับคนกลับเข้ามาสู่ระบบแรงงานมากขึ้นนะครับอัตราการว่างงานก็ลดลงหรือแค่ 3.8% เท่านั้นนะครับอย่างที่2นะครับเรื่องของเงินเฟ้อเองเนี่ยต้องบอกว่าเงินเฟ้อที่กำลังจะรายงานในวันพฤหัสนี้นะครับก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับเราเห็นองค์ประกอบหลักๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเปิดเศรษฐกิจนะครับเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับในขณะที่ค่าจ้างเนี่ยอาจจะยังทรงตัวแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อนะครับซึ่งก็ตลาดก็ประเมินไว้ค่อนข้างสูงทีเดียวเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับถัดมานะครับมาดูในส่วนของตัวยุโรปกันบ้างนะครับเงินเฟ้อยุโรปเนี่ยองค์ประกอบหลักๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าพลังงานเนี่ยเกือบจะล้นล้วนเลยนะครับที่เป็นตัวดึงตัวฉุดให้เงินเฟ้อของยุโรปเนี่ยมันพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงนะครับยุโรปเองเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมีการรายงานตัวเลข CPI นะครับออกมา 5.8% year on year นะครับเรียกว่าเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับราคาพลังงานเนี่ยกว่า 31.7% นะครับพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับในขณะที่อาหารเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% นะครับในขณะที่ภาคบริการอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณแค่ 2.5% เท่านั้นเองนะครับหลักๆเลยก็คือในส่วนของเงินเฟ้อยุโรปเนี่ยถ้าจะดูว่าเงินเฟ้อยุโรปจะชะลอลงได้ไหมจะเริ่มหยุดการพุ่งสูงขึ้นได้ไหมเนี่ยหลักๆเลยก็คือให้ดูในเรื่องของตัวพลังงานนะครับทีนี้เนี่ยมันจะเกิดคำถามมาอีกอย่างนึงนะครับว่าเดี๋ยววันที่10นะครับจะมีการประชุม ECB นะครับก็จะต้องเกิดคำถามว่าเงินเฟ้อยุโรปเนี่ยพุ่งขนาดนี้เนี่ย ECB จะมีท่าทีอย่างไรบ้างนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยเฟดก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมนี้นะครับตามตัวเลขเงินเฟ้อที่มันพุ่งขึ้นค่อนข้างสูงยุโรปเองเนี่ยก็เผชิญเงินเฟ้อสูงขนาดนี้เหมือนกันสูงเป็นประวัติการเหมือนกันนะครับแล้ว ECB จะปรับเปลี่ยนนโยบายท่าทีในการดำเนินนโยบายอย่างไรบ้างนะครับก็ในหน้าถัดมาเนี่ยก็เผยให้เห็นก่อนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโฉมหน้าของคณะกรรมการ ECB นะครับจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันระหว่างฝั่งโดวิชกับฮอคิชนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยยังอยู่ในโทนที่ค่อนข้างเป็นนิวทรัลนะครับก็ตลาดยังประเมินว่านโยบายการเงินของECB เองเนี่ยน่าจะยังคงเดิมไว้อยู่นะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ค่อนข้างที่จะส่งผลกับท่าทีในการดำเนินนโยบายเนี่ยในตอนนี้ก็มีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามันพุ่งขึ้นมาสูงสุดเป็นประวัติการนะครับอีกส่วนนึงก็คือสงครามนะครับระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับที่เราพูดกันไปตอนต้นนะครับว่ามันก็อาจจะส่งผลให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดสแลกเฟชั่นมั้ยนะครับเศรษฐกิจยุโรปจะถดถอยหรือเปล่าซึ่ง ECB เองเนี่ยจะดำเนินนโยบายท่าทีอะไรเนี่ยก็ต้องคำนึงตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตลาดก็ยังมองว่ารอบนี้เองเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างแน่เลยก็คือเรื่องของการคาดการเงินเฟ้อนะครับน่าจะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามรูปด้านขวามือเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อในปีนี้เนี่ยมีโอกาสปรับประมาณการเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในขณะที่เท่าที่ดูที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้นะครับก็ยังมองค่อนข้างที่จะเป็นโพซิทีฟอยู่คือมองในแง่ดีอยู่นะครับก็คือมองว่าเงินเฟ้อของยุโรปเองเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลดลงไปสู่ทาร์เก็ตของ ECB ที่ระดับ 2% นะครับตามเส้นสีน้ำเงินนะครับที่จะเห็นด้านขวามือนะครับเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องหน้าถัดมานะครับเรื่องของการเข้าซื้อสินทรัพย์นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ยังเป็นการคงเดิมไว้นะครับก็คือเรื่องของการซื้อสินทรัพย์ตามโปรแกรมฉุกเฉินช่วงที่เกิดแพนเดมิกเนี่ย PPP เนี่ยตัวสีเทานะครับก็จะหมดลงเดือน3นะครับอันนี้ก็เป็นตามกำหนดการเดิมตามปกตินะครับแล้วก็การซื้อสินทรัพย์ตามโปรแกรมปกติหรือว่า APP เนี่ยก็จะหมดในช่วงของเดือน9นะครับอันนี้นักวิเคราะห์ยังคาดการไว้เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนไปนะครับก็คือขวามือนะครับก็คือในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเองเนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าน่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับในช่วงของปลายปีนี้ได้นะครับจากเดิมที่
ECB เองเนี่ยย้ำมาตลอดว่าน่าจะไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้นะครับแต่ว่าพอเจอตัวเลขสูงๆเงี้ยนะปิ๊บเขาก็ปรับเปลี่ยนท่าทีนะครับซึ่งก็ต้องมาดูว่า ECB จะส่งสัญญาณอย่างไรบ้างนะครับจะมีการปรับท่าทีในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงของปลายปีนี้ตามที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องตามกันต่อในการประชุม ECB วันที่10นี้ครับโอเคครับมันก็เหมือนชักเขย่ากันเหมือนกันเนอะเพราะว่าเงินเฟ้อที่มันพุ่งขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจากเรื่องของรัสเซียยูเครนแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดสงครามจบเนี่ยราคาน้ำมันก็อาจจะลดลงเงินเฟ้อก็มีโอกาสปรับตัวลงซึ่งตอนนั้นเนี่ย ECB ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดสภาวะเป็นอย่างนี้เนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยหุ้นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ตามทฤษฎีเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ใช่ไหมฮะไฟแนนซ์ Finance น่าจะยังมีอนาคตอยู่เนาะในสภาวะที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นใช่ครับก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องดูเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจประกอบด้วยนะครับคือหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยจะดีในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเศรษฐกิจถอยแล้วดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าอันนั้นอาจจะไม่ใช่ผลดีต่อหุ้นกลุ่มการเงินนะครับพื้นฐานหลักๆเลยก็คือต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับตัวการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเสริมที่ว่าทำให้มีโอกาสในการทำกำไรเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นเองนะครับโอเคครับก็แต่ถ้าเกิดเราประเมินจากตัวเลขเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทั้งภูทั้งพี่มิกบอกรายงานมาเนี่ยก็จริงๆน้ำก็ยังอยู่ในช่วงการขยายตัวนะก็ยังไม่ได้ดูในแง่ของ recession อย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อไปนะครับก็ไม่พ้นเดี๋ยวพวกเราจะติดตามสถานการณ์ต่างๆและรายงานให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับภูครับคราวนี้มาหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นอันนี้เราต้องคุยกับพี่มิกนะครับก็คือท้ายสุดเราคุยกันมาแล้วมันก็จะจบกันที่ว่าสภาวะตลาดที่มันผันผวนอย่างนี้เนี่ยเราจะไปลงทุนที่ไหนดีครับครับเราเฉลยให้เลยนะฮะอย่างแรกเลยก็คือต้องลงทุนในหุ้นเดี๋ยวหุ้นลงทุนในตราสารหนี้นะครับแต่ถามว่าตลาดหุ้นจะลงในตลาดไหนเนี่ยเราเองก็ต้องมาดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าตั้งแต่เกิดปัญหารัสเซียยูเครนขึ้นมาหนักๆเนี่ยตลาดหุ้นเองเอาจริงไม่ได้ปรับตัวลงมากอันนี้เราไม่นับรัสเซียเนาะคงที่ปรับตัวลงมาหนักเนี่ยก็คงจะเป็นแค่ยุโรปกับจีนซึ่งจีนเองก็มีเรื่องของการระบาดโควิดเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับแต่ว่าถ้าดูดีเนี่ยตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งอย่างสหรัฐเองก็ไม่ได้ปรับตัวลงมากนะครับส่วนฝั่ง EM เนี่ยอย่างฝั่งของอาเซียนบางตลาดบวกที่3นะครับถามส่วนของอินเดียเองก็ถือว่าปรับตัวลงมาในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่รุนแรงมากเหมือนทางฝั่งยุโรปนะครับซึ่งจะบอกว่าเหมือนหลายคนอาจจะคอนเซิร์นเรื่องของตลาดอินเดียมากพอดีว่าตัวเลขตรงนี้มันเป็นตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึง4มีนาใช่ไหมครับคุณต้นแต่ว่าถ้าในแง่ของ year-to-date จริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าดัชนีตลาดนิฟตี้อินเดียเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงเยอะเลยนะครับแค่ประมาณตอนล่าสุดเลยเนี่ยน่าจะประมาณแค่ 7% กว่าถือว่าต่ำกว่าดัชนีโดยรวมแล้วก็ต่ำกว่าจีนเองที่ซ้ำไปนะครับดังนั้นโดยสรุปนะฮะสถานการณ์อย่างเงี้ยต้องทยอยสะสมหุ้นถามว่าตลาดหุ้นไหนมาดูหน้าถัดไปนะครับครับคือนะนอกจากเรื่องของ return เราก็ดูเรื่องของ valuation เอาง่ายๆเลยดูจากพวกค่า PE อย่างเงี้ยถ้าในฝั่งของสหรัฐเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจดี recession ไม่เกิดก็ลงทุนได้แต่จะลงทุนกลุ่มไหนเราก็ยังแนะนำกลุ่มพวก cycle ในสหรัฐอยู่นะครับเพราะว่าดูจากในกรอบสีแดงด้านซ้ายเนี่ยถามว่าเนี่ย Nasdaq ก็เห็นลงมาอย่างนี้นะก็ยังแพงอยู่ดีค่า PE ยังสูงค่าเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมาอยู่เลยนะครับส่วนของฝั่ง emerging market อันนี้ emerging นี่เราอาจจะต้องนอกจากดูของพวก PE แล้วเนี่ยเราต้องดู growth ประกอบด้วยและดูสถานการณ์ปัจจุบันประกอบด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูอย่าง HSHR เนี่ยจะเห็นว่าเอา GPE ก็ไม่ได้แพงหรอกเพราะถือว่าเท่ากับค่าเฉลี่ยแต่ด้วยสถานการณ์ที่โควิดก็ดูเหมือนว่าจะคุมไม่ค่อยได้แล้วนะครับประกอบกับมาตรการจากทางการจีนเองก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยซึ่งคงไม่อยู่ง่ายๆหรอกเราเองต่อให้ valuation ถูกก็อาจจะถูกได้อีกเพราะฉะนั้นก็ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงอยู่นะครับแต่ว่าในฝั่งกลับกันเนี่ยในฝั่งพวกกลุ่มอย่างอาเซียนที่เราทำในกรอบสีแดงด้านขวาไว้ return ก็แลกกาดตลาดไม่ได้ผันผวนมากไม่ค่อยมี exposure กับรัสเซียมาเท่าไหร่ประกอบกับ valuation เองก็ยังไม่ได้แพงมากนะครับเพราะฉะนั้น ATI อาเซียนเนี่ยจริงๆน่าลงทุนอยู่นะครับส่วนอินเดียก็เห็นว่าโอเคดู PE อาจจะเหมือนแพงใช่ไหมครับว่าสูงค่าเฉลี่ยโดดขึ้นมาเลยอยู่คนเดียวแต่อย่าลืมว่าตัว
earning growth เนี่ยยังสูงอยู่นะครับเพราะว่าถึงเราอาจจะไม่เอาตัวเลขเข้ามาให้ดูเนาะเพราะเดี๋ยวอาจจะยาวแต่พูดได้เลยว่าถ้าไปดูพวก EPS growth ณตอนณขณะนี้เนี่ยนั่นมีข้อก็ยังคงคาดว่าตลาดหุ้นอินเดียจะมี EPS growth อยู่สูงอยู่นะครับประกอบกับเรื่องของราคาน้ำมันที่ทุกคนคอนเซิร์นมากเนี่ยครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วถามว่าตอนการที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำไมเขาถึงมองว่ามันจะกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจอินเดียเพราะมันจะผ่านทางด้านของตัวดุลการดุลบัญชีเดินสะพัดหรือตัวเครดิตเขาครับซึ่งเพราะที่ผ่านมาอินเดียมีปัญหาเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพราะนำเข้าน้ำมันมากตอนนี้พอน้ำมันราคาสูงขึ้นเนี่ยเขาเกรงว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยดุลบัญชีเดินสะพัดมันจะขาดดุลมากขึ้นแล้วจะสุดท้ายจะกลับมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราบอกว่าสถานการณ์ของอินเดียณปัจจุบันเทียบกับอดีตเนี่ยไม่เหมือนกันสิ่งที่ต่างแตกต่างกันก็คือในเรื่องของตัว foreign reserve นะครับเพราะการที่เมื่อเคอร์เรนต์เขาขาดดุลและตอนนี้อินเดียเจอปัญหาภาวะที่ตัว capital account เนี่ยหรือคือการเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยของโดยเฉพาะในฝั่งของ foreign portfolio investment เนี่ยออกไปเยอะด้วยแต่ reserve อินเดียเนี่ยมันสูงกว่าในอดีตมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโดย net แล้วเนี่ยเขาเองก็ยังมีตัว reserve ที่เป็น bufferป้องกันการไหลออกทั้งตัวเงินทุนจากภาคตลาดหุ้นและการขาดดุลของเคอร์เรนต์เขาอยู่ดังนั้นเนี่ยนี่แง่ดูของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันระดับนี้และตอนนี้ที่120กว่าเหรียญเนี่ยก็คาดว่าไม่กระทบกับตัวเศรษฐกิจของอินเดียมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วประกอบกับในเรื่องของตัวอินเฟลชันเนี่ยกรอบก็คือ2-6ใช่ไหมฮะเอา upper bound เนี่ยกรอบบนคือ6%และตอนนี้เนี่ยทาง RBI เองคาดการณ์ว่าปีงบประมาณล่าสุดเนี่ยค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อจะอยู่ที่ประมาณ 4.5% ซึ่งก็อยู่ในกรอบและแม้ว่าทางธนาคารต่างๆในอินเดียที่ผมเห็นข้อมูลเนี่ยเขาจะมีการปรับประมาณการเงินเฟ้อตลอดทั้งปีงบประมาณหน้าของอินเดียเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ก็ยังอยู่ในช่วงประมาณ 5% กว่าก็ยังไม่ชน 6% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ RBI จะกลับท่าทีมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบ aggressive เหมือน Fed เนี่ยค่อนข้างยากบอกได้เลยค่อนข้างยากต่อให้เขามีการกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยก็คงจะแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะสแตนซ์ของ RBI เนี่ยชัดเจนมากว่าเขาต้องการที่จะคงการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาน้ำมันกระทบผลกระทบภาคเศรษฐกิจอินเดียจะหดตัวเยอะไหมคงจะไม่แล้วก็จะส่งผลให้ RBI เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนเฟดไหมก็คงจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นจึงนำมันสู่ที่ว่าทยอยเก็บได้นะครับแล้วก็โอเคก่อนหน้าถัดไปประจันสุดท้ายเลยก็คือเราจะบอกว่าจริงๆแล้วสถานการณ์รัสเซียยูเครนเนี่ยในมองมวลในมุมกลับอาจจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นในระยะถัดไปที่ซ้ำไปเพราะอะไรเพราะว่ามันส่งผลให้การคาดการณ์ท่าทีของธนาคารกลางสำคัญอย่างเฟด ECB ตลาดคาดการณ์ว่าจะเข้มงวดน้อยลงมันเห็นได้ชัดเจนจากตัวอินฟลาโฟร์เคิร์ฟในรูปนี้เนี่ยที่เส้นสีน้ำเงินที่เป็นเส้นปัจจุบันเนี่ยมันต่ำกว่าเส้นสีส้มนะครับคือสุดแล้วเฟดเนี่ยก็คงคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่อย่างต่อเนื่องแหละแต่ขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ขึ้นแบบ aggressive มากเพราะฉะนั้นย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐและส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มไซเคิลอย่างกลุ่มการเงินต่อไปนะครับโอเคครับก็พูดง่ายๆคือสภาพคล่องยังคงอยู่ในตลาดแหละทำให้เป็นผลดีกับตลาดหุ้นใช่ไหมครับพี่มิครับก็ต้องบอกสภาพคล่องเนี่ยคือยังมีอยู่อาจจะน้อยลงแต่ประเด็นสำคัญคือเศรษฐกิจยังโตอยู่ทีมดีลคุณนี่ของเรายังมีอยู่นั่นเองที่จะทำส่งให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับครับผมก็คีย์เวิร์ดนะครับเศรษฐกิจยังโตอยู่นะฮะก็ reopening ยังมาเนาะก็ตามคำแนะนำครับแล้วสรุปคำแนะนำกลยุทธ์การลงทุนของเรายังไงครับพี่มิครับครับก็ขอสรุปอีกทีนะครับหนึ่งคือลงหุ้นกลุ่มไหนหุ้นกลุ่มที่ไม่ได้มี exposure กับรัสเซียมากและ EPS growth เนี่ยยังโตอยู่ก็ได้แก่ทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐอาเซียนแล้วก็อินเดียสหรัฐก็เน้นในเรื่องไซเคิลอย่างเช่นพลังงานและสถานการณ์นะครับอย่างที่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าตัวกองคิวอาจจะลงมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับก็ไม่ต้องตกใจทยอยสะสมต่อไปนะครับจะมีแค่กลุ่มการเงินแหละที่เนื่องจากเครดิตไฟแนนซ์ของเราเนี่ยมีสัดส่วนการลงทุนในยุโรปแบงก์ยุโรปประมาณสักครึ่งพอร์ตเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเรามองว่ามันไม่น่ากังวลแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่ยังรับความเสี่ยงไม่ได้มากเนี่ยเราก็แนะนำว่าถือครองไปก่อนก็ได้เดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วค่อยเข้าไปทยอยสะสมก็ยังไม่สายนะครับส่วนหุ้นกลุ่มโกลด์ยังแนะนำคำเดิมว่าดีเลี่ยงนะครับเทคนิคอลรีบาวมีแน่นอนแต่อย่าลืมว่า
ถ้าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนจบเนี่ยสุดท้ายคนก็ต้องกลับมามองที่อินเฟลชันอยู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะถ้าเกิดตัวเลขอินเฟลชันของสหรัฐที่จะประกาศในวันพฤหัสนี้เนี่ยถ้าออกมาสู่ที่คาดเนี่ยย่อมกดดันของหุ้นกลุ่มโกลด์อีกเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่ยังไม่มีการลงทุนก็ขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศกองสารทหารเสือเราอย่าง CS Bond GS Bond และกีนข้ามเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งลงนะครับถ้าที่มีอยู่ก็ถือครองไว้ก่อนเพราะถึงแม้ว่าเรามองว่าเศรษฐกิจยังคงขยายตัวอยู่เนี่ยแต่ sentiment ระยะสั้นเนี่ยอาจจะกดดันตัวเครดิตสเปรดให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่โดยเฉพาะถ้าเกิด worst case ที่ทางแบงก์รัสเซียหรือทางรัฐบาลรัสเซียเองเนี่ยมีการ default ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นผลกระทบทางอ้อมมาทำให้ตัวเครดิตสเปรดทั่วโลกเนี่ยเร่งตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่จำเป็นก็ชะลอการลงทุนไปก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์นะครับส่วนพันธบัตรรัฐบาลทองคำน้ำมันท่านใดมีกำไรก็แนะนำทยอยขายทางกำไรนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับอันนี้นักลงทุนได้ฟังนะครับสำหรับใครที่อยากจะถัวกองทุน KT Finance นะครับก็อาจจะรอดูสถานการณ์สักสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนก็ได้แล้วค่อยทยอยถัวไปก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วภาพรวมของพวกหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยในอนาคตข้างหน้าเรายังคงมองว่ายังมีอนาคตที่สดใสอยู่นะครับจากที่พี่มิกรีแคปเรื่องกลยุทธ์การลงทุนมานะครับผมขอรีแคปกองทุนไฮไลท์ที่เราแนะนำนะครับซึ่งก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคอร์พอร์ตฟิโอเนี่ยเราก็อยากแนะนำสำหรับใครที่ไม่มีเวลานะครับอยากจะกระจายความเสี่ยงลงทุนคัดจัดปรับให้เสร็จเนี่ยก็ไม่พ้นตัว TTB Smart Port นะครับเราจะเห็นว่าช่วงดาวไซด์ที่ตลาดลงหนักๆเนี่ย TTB Smart Port เนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีก็คือมีดาวไซด์ต่ำกว่านะครับก็ดีในแง่ของการทำ Asset Allocation กระจายความเสี่ยงเราอาจจะลง TTB Smart Port เป็น Core Port ไปส่วนที่เหลือเป็น Satellite อย่างเช่น KT Finance KT Energy อะไรอย่างนี้ที่เราแนะนำก็ได้นะครับส่วนกองทุนอื่นครับ TMBSGCore นะครับก็แนะนำไม่เกิน 15% นะครับถ้าเกิดใครอยากลงทุนเยอะไม่ควรเกิน 15% นะครับส่วนกองทุนอื่นอย่างเช่น1 Euro EQ KT Finance นะครับก็ช่วงนี้มันมีความผันผวนอยู่นะครับถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้มากแล้วมองว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่น่าสะสมก็ทยอยสะสมทีละหลายๆทีละหลายๆไม้นะครับหรือถ้าเกิดใครยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนอยู่เนี่ยก็อาจจะรอดูสถานการณ์สักนิดนึงพอตัวเรื่องมันเริ่มคลี่คลายหรือเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็ค่อยทยอยถัวหรือสะสมไปช่วงหลังจากนั้นก็ได้นะครับกองทุนอื่นอย่างทีม BES Chill นะครับ UEV ทีม B Japan Active Equity KT ASEAN ทีม B India Active Equity KT Energy และ T Premium Brand ยังเป็นกองทุนที่เรายังคงแนะนำอยู่นะครับส่วนกองทุนที่เราแนะนำให้ทยอยขายทำกำไรนะครับหรืออาจจะถือครองระยะยาวเพราะช่วงนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเลยจุดคัทแล้วเหมือนกันอาจจะต้องรอให้ตลาดหุ้นรีบาวด์กลับมาเนี่ยก็คือทีม B US Blue Chip นะครับ SCB USAA นะครับ TESG TechOne UGG และ TESG Green นะครับในช่วงหลังๆเนี่ยพอมีข่าวเรื่องพลังงานเรื่องของแบรนด์ที่จะไม่ใช้น้ำมันจากรัสเซียเนี่ยเริ่มเห็นพวกหุ้นกลุ่ม Alternative Energy อย่างพวกโซล่าอย่างพวกวินเนี่ยอย่างพวกพลังงานลมและแสงอาทิตย์เนี่ยเริ่มดีดตัวและปรับตัวขึ้นมาได้เหมือนกันซึ่งเป็นผลบวกกับ TESG Green ด้วยนะครับก็ถือรอต่อไปนะครับส่วนจีนเช่นเคยครับเรายังไม่แนะนำให้ลงทุนทั้งในแง่ของตราสารหนี้นะครับแล้วก็หุ้นนะครับยังให้ wait and see อยู่เพราะยังมองเหมือนเดิมครับ3วันดี4วันไข้นะครับสำหรับจีนนะครับอาจจะรอดูสักนิดนึงนะครับส่วนหุ้นไทยนะครับก็ถ้าเกิดขายไม่ทันก็ยังให้ถือครองอยู่นะครับสำหรับหุ้นไทยครับเรายังเห็นฟันโฟต่างชาติเนี่ยยังเข้ามาสะสมในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสำหรับตราสารหนี้นะครับก็อีกหน้าหนึ่งนะครับตราสารหนี้นะฮะก็ KTCS Bond นะครับ ESGS Bond และ TMB G Income นะครับก็อาจจะถือครองนะครับอย่าเพิ่งลงทุนช่วงนี้นะครับชะลอลงทุนแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังขายไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถถือต่อไปได้นะครับช่วงนี้ผันผวนจริงๆทุกสินทรัพย์เลยนะครับส่วนตราสารหนี้ไทยเราแนะนำ KFA Fix และ K Fix นะครับแล้วก็ทองคำนะครับถ้าเกิดกำไรเราแนะนำทยอยขายทำกำไรเพราะมองว่าอัพไซด์หลังจากนี้ถ้าเกิดสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนมันจบเนี่ยราคาทองคำน่าจะมีโอกาสถูกtake profit ได้นะครับส่วน REIT และ property ยังไม่แนะนำให้ลงทุนในช่วงนี้นะครับนี่ก็คือกองทุนไฮไลท์ที่เราแนะนำทั้งหมดนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับช่วง Q&A ของเรานะครับมาไล่ตอบคำถามกับผู้ฟังทางบ้านกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ขอตอบคำถามคุณ
โมโมก่อนแล้วกันนะครับว่าสวัสดีครับพี่ๆวันนี้ทาง YouTube ไม่มีหรือเปล่าครับต้องเรียนทางเรียนอย่างนี้ครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับเราจะย้ายแพลตฟอร์มมาทางทาง Facebook ของเราครับเป็นตัวของ TTB Advisory นะครับทุกอย่างไม่ว่าข่าวสารเรื่องการลงทุน weekly หรือ daily เราจะใส่ไว้ในตัวแฟนเพจใหม่ของเรานะครับก็รบกวนนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่ subscribe หรือยังไม่ได้มาคลิกไลค์ใน TTB Advisory นะครับรบกวนแนะนำกันด้วยนะครับคำถามถัดมาครับคุณ Little Prince นะครับบอกว่าช่วงนี้แดงทุกตัวเลยขายจีนมาลงน้ำมันได้ไหมครับอันนี้ถามพี่มิกในฐานะที่คนแนะนำ KT Energy ฮะคัดจีนลงน้ำมันได้ไหมฮะได้ครับแต่ว่าต้องเป็น KT Energy นะฮะไม่ใช่ว่ากระโดดไปลงแบบ USO นี่ก็อาจจะเสี่ยงไปหน่อยนะครับโอเคครับก็จริงๆเราแนะนำกองทุนที่ลงทุนในหุ้นบริษัทหุ้นน้ำมันจริงๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกองทุนที่ลงทุนในพวกสัญญาฟิวเจอร์น้ำมันอย่างพวกDBInvesco DB พวกเนี้ยที่อยู่ใน TB Oil หรืออย่างเงี้ยครับเราอาจจะไม่แนะนำเพราะว่าราคามันไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามราคาสปอตของน้ำมันสักเท่าไหร่นักนะครับเราจะแนะนำลงทุนในพวกบริษัทพลังงานจริงๆมากกว่าซึ่งพี่มิกบอกว่ามองว่าเศรษฐกิจยังไงก็เติบโตต่อให้ราคาน้ำมันลดลงมาเนี่ย KT Energy ยังมีแก็ปที่ไปต่อได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แนะนำลงทุนไม่เกินสัก10หรือ 15% ของพอร์ตนะครับเพราะว่ากองทุนตรงนี้เนี่ยมันเป็นกองทุน Sector Fund นะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงพอเวลาหมดทีมเล่นแล้วเนี่ยก็มีโอกาส profit ได้เหมือนกันนะครับ คำถามถัดมานะครับคุณตรีตะนะครับสถานการณ์แบบนี้ควรถัวลงกองประเภทไหนยังไงดีคะรบกวนช่วยแนะนำด้วยนี่ลองถามภูก่อนครับก็จริงๆก็ตามที่เราโชว์ไว้อยู่แล้วนะครับช่วงนี้พี่มิกมีการทำสรุปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เน้นหลักๆเลยนะครับก็คือกองทุนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่รัสเซียยูเครนที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็พื้นฐานยังดีอยู่นะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวอินเดียนะครับหุ้นอาเซียนเป็นต้นนะครับรวมถึงพวกหุ้นกลุ่มเซกิคอลต่างๆนะครับในตลาดยุโรปมาร์เก็ตนะครับมี KT Energy เป็นต้นนะครับแล้วก็รวมถึงพวก TMBES Chill นะครับส่วนหุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยอาจจะรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับหลังจากที่สถานการณ์มันคลี่คลายรวมถึงเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันก็ยังกดดันหุ้นกลุ่มโกลด์อยู่นะครับก็รอไปอาจจะเป็นช่วงของครึ่งปีหลังนะครับในช่วงนี้ก็เน้นกลุ่มเซกิคอลก่อนนะครับครับผมก็เสริมพูอีกนิดนึงครับถ้าเกิดอยากไม่ค่อยมีเวลานะครับอยากจะได้คอพอร์ตฟิโอเราก็แนะนำตัว TTB Smart Port นะครับซึ่งTTB Smart Port มี5โมเดล5แบบให้ทุกท่านเลือกตามระดับความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดชอบหุ้นล้วนก็เลือกโมเดล5แต่ถ้าเกิดอยากได้ผสมอาจจะเลือกโมเดล3ก็ได้และที่เหลือเป็นเลือกเป็นซัตเทไลท์เอานะครับครับโอเคครับคำถามถัดมาครับถามพี่มิกบ้างนะครับจากคุณ Prince เอกนะครับขอคำแนะนำสำหรับกอง EV น่าจะเป็น UEV เนาะซึ่งช่วงหลังๆก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเราแนะนำยังไงต่อดีครับพี่มิกครับก็จริงๆก็เรียนว่ากอง UEV นะครับเพราะเราตอนนี้เป็นเนี้ยเป็นหนึ่งในกองในที่เป็น Airport ของเราที่เราเรียนไปแล้วว่าต้นลงทุนระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือครองระยะยาวสักนิดนึงนะครับแล้วก็ถามว่าซื้อถัวได้ไหมผมคิดว่านะถ้าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นมาเล็กๆนะครับเพราะว่ามันก็คือกึ่งๆกลุ่มโกรทอ่ะเพราะฉะนั้นต่อให้สถานการณ์รัสเซียยูเครนจบลงแต่ถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นอยู่อย่างรวดเร็วเนี่ยก็อาจจะยังกระทบได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบเป็น DCA ไม้เล็กต่อเนื่องน่าจะดีกว่านะครับโอเคครับก็ทยอยถัวเป็นไม้เล็กๆเนาะที่พี่มิกแนะนำนะครับสำหรับตัว UEV นะครับเพราะว่า long term theme เนี่ยมันเป็นยังเป็นธีมที่น่าสนใจอยู่สำหรับตัวแบตเตอรี่ EV นะครับถัดคำถามถัดมาครับก่อนจะถามคำถามเดี๋ยวสวัสดีคุณชานินะครับคุณปอนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับคุณปอปฏิพัฒน์นะครับถามว่าหุ้นเวียดนามไม่ค่อยลงมีกองไหนน่าสนใจไหมอ่ะ1กองพาร์ทเนอร์เรานะครับเอาใครดีครับเอาพี่มิกหรือภูดีฮะอันนี้เอาภูก็ได้อ่ะภูก็ได้ครับ
ก็จริงๆต้องขออนุญาตนะครับว่าเรามีกองอยู่ในโฟกัสฟันที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับก็จะมีอย่างถ้าเป็นกองหุ้นเวียดนามเนี่ยก็คือกองอย่างที่พี่ต้นบอกเลยนะครับกองของ TVE Spring นะครับก็ TVES เวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นกองทุนเพิ่งเปิดใหม่ IPO ในปีนี้นะครับก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับโอเคครับก็มี1กองนะสำหรับตัวของ TVAME Spring ของเราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเห็นเวียดนามไม่ค่อยลงอย่างเงี้ยเราแนะนำไม่เกิน 10% ของพอร์ตนะครับเพราะว่าตลาดเวียดนามเป็นตลาดชายตะเข็บหรือเขาเรียกว่าฟอนเทียร์มาร์เก็ตเวลาโฟลออกโฟลฝรั่งออกเนี่ยถ้าเราออกไม่ทันเนี่ยเราก็ดอยแล้วก็ลูกช้าเสียรอบวงนะครับก็เวียดนามก็แนะนำไม่เกิน 10% เนาะโอเคครับครับผมคำถามถัดมานะครับของคุณปรินซ์เอกนะครับตอนนี้ลงกระจายความเสี่ยงไปแล้ว10กองก็ถามว่าจะแบ่งไปลง TTB Smart Port หลบภัยบ้างดีไหมครับควรลงสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดีครับเราแนะนำเป็นคอพอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับพี่มิกครับครับก็ถ้าคุณพิเศษความเสี่ยงระดับ5นะครับตามโมเดลที่เป็นเอของเราก็คือไม่เกิน 30% เป็นคอพอร์ตไปนะครับสำหรับ TTB Go Getter นะครับโอเคครับคำถามสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นคำถามที่นอกสโคปจากกองที่เราแนะนำนิดนึงจากเพราะเราไม่มีขายกองนี้นะครับจากคุณปอปฏิพัฒน์นะครับอันนี้ถามสักนิดนึงครับคุณปอปฏิพัฒน์ถามว่า SCB Block เป็นยังไงบ้างครับจริงๆ SCB Block เป็นกองทุนของ SCB AM เนาะลงทุนในพวกครับบล็อกเชนใช่เรามีมุมมองกับตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับภูก็ได้ครับครับก็โดยส่วนตัวผมต้องบอกว่าต้องขออภัยนะครับว่าผมไม่ค่อยถนัดเรื่องของพวกคริปโตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องบอกกันว่าพวกเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีนึงที่น่าสนใจในระยะยาวนะครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าเรื่องของคริปโตเคอเรนซีรวมถึงพวกบล็อกเชนต่างๆเองเนี่ยยังดูแล้วเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะครับเรื่องของตัวสภาวะตลาดในปัจจุบันด้วยนะครับเรื่องของกฎเกณฑ์ของทางการต่างๆก็ยังไม่ได้เอื้ออำนวยมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยด้วยรวมถึงเรื่องของตัวสภาวะในเรื่องของปัจจุบันด้วยนะครับที่หุ้นเองเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการเรายังเน้นในเรื่องของแนะนำหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดเศรษฐกิจพวกไซคลิคอลเป็นหลักนะครับตัวบล็อกเชนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยก็ยังมองว่ายังไม่ใช่จังหวะในการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องรีมาร์คไว้นิดนึงว่าตัว SCB Block นะครับไม่ได้อยู่ในยูนิเวอร์สการลงทุนของเรานะครับอาจจะมีข้อมูลอื่นที่นอกเหนือนี้ที่เราตกหล่นไปอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับแต่ว่าตัวที่ใกล้เคียงของเราน่าจะเป็นตัว Up Fintech หรือเปล่าฮะตัว TMES Fintech ป่ะก็ซึ่งถ้าลงตรงนี้เป็นซับเซตใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวฟินเทคมันกว้างกว่านั้นนะครับโอเคครับก็เรียกได้ว่ากระจายมากกว่านะซึ่งถ้าเกิดเราลงทุนในพวกหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องนึกถึงคำพูดของคุณเคที่วูนเนาะอย่างน้อยถือ5ปีเพราะลงหนักอยู่เหมือนกันนะครับพี่มิกว่าไงครับพี่มิกว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวกันนะครับไม่เกี่ยวกับตัวกองเขาเนาะอย่าคิดว่าคริปโตเคอเรนซียังไงก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยไปขาขึ้นเนี่ยคือเรียกได้ว่าโดนกันทั่วหน้าจะเทคแบบไหนคริปโตเคอเรนซีก็หนึ่งในกลุ่มเทคเหมือนกันก็โดนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตอนนี้อาจจะถ้าหลีกเลี่ยงได้คงขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดเผลอลงเข้าไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องบอกให้ถือยาวๆสักนิดนึงเพราะตอนนี้ก็ยังมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ควรลงทุนเยอะเนาะตัวเนี้ยน่าจะไม่เกินสัก 5% ของพอร์ตไหมครับถ้าเกิดจะลงถ้าเกิดมีคนเขาสนใจครับผมว่าอย่าเยอะแล้วกันเนาะ 5% ก็จะโอเคแล้วแหละครับโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นตัว alternative ไปเป็น satellite ไปนะครับโอเคครับสุดท้ายครับคุณกิ๊กสุรีรัตน์นะครับตามมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากนะครับ หมดคำถามแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าเราคัดประเด็นมาให้แล้วก็ตอบคำถามในสิ่งที่ทุกท่านสงสัยกันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าท่านใดนะครับหรือยังไม่ได้ต
ลงเขาเรียกยังไม่ได้คลิกไลค์ตัว TTB Advisory Fanpage ของเรานะครับก็รบกวนคลิกไลค์ด้วยนะครับแล้วรบกวนมีเพื่อนก็ฝากแชร์เพื่อนด้วยนะครับฝากแชร์พี่แชร์น้องด้วยครับให้มาฟัง TTB Advisory แล้วมาฟังเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ครบกันหมดแล้วทุกอย่างแล้วนะครับก็เพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดข่าวสารการลงทุนก็ติดตามพวกเราใหม่ได้ในสัปดาห์นี้นะในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับพวกเราทั้ง3คนนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ TMB และธนาชาตเปลี่ยนเป็น TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น